าพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของทางเศรษฐกิจแต่ว่าก็อิงเรื่องการเมืองนั่นเองจาก MOU เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหลายอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาหาเสียงเอาไว้นะว่ามีการปรับขึ้นค่าแรงทันที450บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนกังวลวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมกับเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเองกับอีกพรรคหนึ่งด้วยก็คือคุณสุพันธ์มงคลสุธีเป็นตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยครับไปพบกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทเพื่อหารือกันแล้วคุณสุพันธ์จากพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็คือประธานสอทคนเก่านี่แหละครับการหารือกันครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์เพื่อจะรับฟังปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อกังวลของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันมาฟังคุณพิธาก่อนตัวคุณพิธาเองยอมรับนะว่าการปรับขึ้นทันที450บาทต่อวันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะมันเป็นการกระชากระบบค่าจ้างเกินไปซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็มีการปรับขึ้นค่าแรงแบบขึ้นทันทีกระโดดแบบนี้เช่นเดียวกันลองฟังเสียงคุณพิธาดูครับว่าการขึ้นค่าแรงแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นมันไม่เหมาะสมที่ว่ามันอาจจะกระชากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกครับสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นแล้วตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ศึกษาแพ็กเกจที่สามารถบรรเทาการขึ้นค่าแรงของสมัยปี56อยู่รวมกันถึงการอัปเดตในการที่จะช่วยดูแลทั้งแรงงานด้วยทั้งเจ้าของ SME ด้วยทั้งเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของความเท่าเทียมด้วยแล้วก็เรื่องความมีความสามารถในการแข่งขันด้วยตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่มาฟังอีกฝั่งนึงบ้างนะครับประธานสอทคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลก็บอกว่ายอมรับนะเคยกังวลกับนโยบายขึ้นค่าแรงของรัฐบาลใหม่แต่วันนี้คุยกันแล้วเบาใจลงเยอะเลยเพราะว่าคุณพิธารับฟังปัญหาแล้วก็จะนำข้อมูลไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยแล้วตัวคุณพิธาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสอทเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งคือคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหารือกับคุณพิธาอีกในเร็วๆนี้ซึ่งในครั้งหน้าที่นัดกันเนี่ยจะพาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าไทยเข้ามาพูดคุยกันด้วยเลยครับแล้วเตรียมจะเสนอมาตรการลดผลกระทบระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าไฟฟ้าอันนี้ก็มีอยู่ใน MOU ที่แถลงเมื่อวานอีกแล้วก็จะเสนอแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคอันนี้ก็อยู่ใน MOU อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้มีการสัมภาษณ์ว่าคุยกันแล้วแนวทางค่อนข้างสอดคล้องกันนะส่วนเรื่องค่าแรงคุณสนั่นมองว่าจริงๆมันมีกลไกของไตรภาคีคือคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จะช่วยกันดูเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกครับ